ดีค่ะนักศึกษา DOU ทั่วโลกทุกท่านในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลเน็ตเวิร์กนักศึกษาทุกท่านคงได้เห็นโลกในสมัยนี้นะคะยุคสมัยของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ก้าวกระโดดไปไกลมากๆค่ะมหาวิทยาลัยของเราจึงได้จัดทำเว็บไซต์เรียนออนไลน์มีทั้งทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบและสื่อการเรียนการสอนของเราทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพียงแค่นักศึกษามีคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือเท่านี้นักศึกษาก็สามารถเรียนพุทธศาสนาได้อย่างสนุกและมีความสุขกับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่พิมพ์ว่า www.idnetwork.net/km เรียน DOU ง่ายๆที่แค่เรากระดิกปลายนิ้วบางกวางจะมาแนะนำวิธีการเข้าเว็บไซต์ให้นักศึกษาทราบไปกันเลยค่ะให้นักศึกษาเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า www.idnetwork.net/km จากนั้นให้กรอก username และ password ลงไป username คือรหัสของนักศึกษา password คือวันเดือนปีเกิดเช่น02051986ปีเกิดจะเป็นคศจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะแล้วนักศึกษาก็จะเจอหน้านี้ค่ะฝั่งซ้ายมือก็จะเจอเมนูให้เลือกไปที่หัวข้อแผนกของฉันนักศึกษาก็จะเห็นรายวิชาทั้งหมดนักศึกษาต้องคลิกเข้าไปในรายวิชานั้นๆก็จะเจอรายละเอียดต่างๆของรายวิชาค่ะเช่นสมาธิ1วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิคลิกเข้าไปแล้วก็จะเหมือนดังภาพมีวิดีโอบอกเกรดความรู้เกี่ยวกับวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นสารบัญในหนังสือสมาธิ1ส่วนด้านขวามือบนของท่านนะคะคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียนและยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทำแบบทดสอบได้ด้วยค่ะในเมนูหัวข้อข้อสอบในเมนูนี้นะคะข้อสอบก็จะรวมไว้ในหัวข้อนี้ทั้งหมดแต่ไม่ได้แยกกันค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเข้าไปดูในหัวข้อแผนกของฉันค่ะข้อสอบก็จะลิงก์เข้าไปในรายวิชานั้นๆค่ะเช่นข้อสอบสมาธิ1ก็จะลิงก์ไปในรายวิชาสมาธิ1ในหัวข้อแผนกของฉันค่ะหัวข้อตั้งค่าบัญชีสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้คือชื่อนามสกุลส่วนที่เหลือสามารถเปลี่ยนได้ค่ะหัวข้อนักเรียนจะเป็นการดูแลสถิติเข้าเว็บไซต์ค่ะบ้างคะที่น้องกวางอธิบายไปหวังว่านักศึกษาที่รักทุกท่านคงเข้าใจในสิ่งที่น้องกวางอธิบายไปนะคะน้องกวางมีช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางนี้ค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆน้องกวางจะมาแจ้งให้ทราบนะคะน้องกวางต้องลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ